ิตบ้านอาหารสมุนไพรคือตัวนี้เลยนะครับปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ให้เป็นคำว่าสมุนไพรนี่ใช้ถูกตัวถูกต้นถูกขนาดแล้วก็ถูกเวลาของมันอย่าไปคิดว่าเป็นยาวิเศษมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวถ้าเรามาเอาตัวตั้งเป็นตัวว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจและทำเงินมากมายมหาศาลไม่อยากให้คิดถึงตรงนั้นมันจะทำให้ผิดหวังแต่สิ่งสำคัญที่สุดทำอย่างไรผู้ก่อตั้งอายุรเวทวิไลนะครับสมัยผมได้เรียนกับท่านยังดูแลหลวงปู่ฟั่นอยู่นะครับแบบสมัยปี1819นะครับแต่พอมาทุกวันนี้กระแสของโลกาภิวัตน์มันทำให้สมุนไพรตัวนี้นะทุกคนอยากเข้าถึงนะครับทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้ามีต้นไม้อย่างเดียวมีแต่รากแก้วไม่มีรากฝอยอย่างพวกเราสมุนไพรตัวนี้ก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดฉะนั้นทำอย่างไรจะเกิดความยั่งยืนของการทำเพื่อสมุนไพรตัวนี้ทำอย่างไรตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราด้วยนะถ้าเราไปตั้งเป้าว่ามันต้องทำเงินได้มากไปไม่รอดผมทำ